สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เฮาอยู่กับช่องแดนอีสานชาแนลครับผมนี่ครับกับข้าวเฮาครับผมกับข้าวแรงนี่ครับผมกินกับข้าวกับคุณแม่บนโฮมเหมือนเดิมครับแต่มันเป็นช่วงเวลาตอนเย็นครับผมนี่เย็นแล้วนะครับค่ําแล้วกับข้าวเฮาก็มีปุ้นปลาทูครับผมลวกผักชะอมย่างไก่ปลาทูครับแล้วก็พะโล้ไข่ไก่พะโล้ขาไก่ในเป็นขาไก่แล้วครับของคุณแม่บนโฮมครับผมเพราะว่าแม่บนโฮมกินพริกบ่ได้ครับผมไก่กินได้ครับนี่แหละครับขาไก่ทั้งสี่แหละครับกับข้าวแรงผมครับนี่ครับเบิ้งครับผมนี่แหละครับกับข้าวแรงมื้อนี้ครับผมรับรองว่าแซ่บอีหลีครับเดี๋ยวกินโชว์สักนิดนึงครับเดี๋ยวเอานั่นคือผักชะอมครับต้องแกะน้ำมันออกแกะไอ้ตัวมันมันออกอันนี้มันละ5บาทนะครับบ้านผมนี่อะจุ่มนึงมันละ5บาท2จุ่ม10บาทนี่ครับทดสอบคนปลาทูบังครับผมว่าแซ่บอีหลีตามคำล่ำลือของแม่ป้าเขาบ่ครับปนปลาทูข่อยนี่แซ่บอีหลีเด้อบ่ซั่นว่าโมผู้ใดบ่เคยกินลองกินเบิ่งเด้อครับแซ่บๆบ่ซั่นแซ่บอีหลีครับลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดซับสไครบ์ด้วยครับสวัสดีครับ